ครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับขอให้ทุกท่านกดคนละ1ไลฟ์1แชร์นะครับขณะนี้นะฮะมีเรื่องไม่ปกติในจังหวัดนนทบุรีเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือมีการสร้างสถานการณ์นะครับก่อนกิจกรรมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่เราจะไปทวงถามวัคซีนนะเนื่องจากครบกำหนด7วันนะครับที่คุณอนุทินไม่ให้คำตอบกับพวกเราในเรื่องที่ประชาชนขอร้องให้รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยเป็นตัวกลางในการที่จะนำวัคซีนโมเดอร์นามาให้กับประชาชนใช้แต่เมื่อคืนนี้นะครับมีนักข่าวผมก็เพิ่งจะรู้ข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับมีนักข่าวและตำรวจโทรมาเต็มไปหมดเลยนะครับว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่มีการสร้างสถานการณ์เอาสีไปสาดพระบรมฉายาลักษณ์ในกระทรวงสาธารณสุขจริงหรือไม่ผมต้องยืนยันนะครับผมคงไม่โง่นะครับผมคงไม่โง่ขนาดที่ผมจะจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้แล้วผมไปสร้างสถานการณ์ก่อนหรอครับนะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่บางท่านแจ้งผมมานะครับมีคำสั่งจากผู้การนะครับคนใหญ่คนโตนะครับคนหนึ่งนะครับในจังหวัดนนทบุรีนะครับให้เอาเรื่องอะไรผมก็ได้นะครับจับผมให้ได้นะครับผมก็ต้องแจ้งอย่างนี้ผมฝากไปถึงคนใหญ่คนโตเหล่านั้นด้วยว่าสิ่งที่ผมออกมาเรียกร้องผมต้องการให้ประชาชนเนี่ยรอดตายนะครับไม่ได้อยากให้ประชาชนต้องตายเพราะไม่มีวัคซีนใช้วัคซีนแต่ซีโนแวคนะครับแล้วฝากถึงนายอนุทินชาญวีรกุลด้วยเวลาตีหนึ่งตีสองขนาดนั้นในช่วงนี้มันช่วงเคอร์ฟิวนะครับคงไม่มีควายที่ไหนนะฮะเดินเข้าไปเอาสีไปสาดหรอกครับนอกจากพวกคุณสร้างสถานการณ์กันเองอย่าทำสันดานแบบนี้นะครับนี่คือสันดานถอยสะทุนของพวกท่านเองนะครับอยู่ดีๆท่านจะมาโยนขี้มาให้พวกผมเนี่ยไม่ได้วันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นเวลาบ่ายสามโมงที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขจะมีหลายคนนะครับคนรุ่นใหม่ใช้ชื่อว่าคนรุ่นใหม่รวมพลังทวงวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนนะครับคนที่จะเข้าร่วมปาศัยนะครับก็จะมีผมตี้วันวลีธรรมสัตยาพี่กุ๊บไทยมิทนนะครับคุณม่อนอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยน้องฟิลนะครับแล้วก็จะมีนายแพทย์ท่านหนึ่งมาร่วมด้วยนั่นก็คือท่านจะมาสังเกตการด้วยนั่นก็คือท่านคุณหมอนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะครับมาร่วมทวงวัคซีนให้กับประชาชนขอเชิญชวนพี่น้องครับวันพรุ่งนี้ถ้าคนน้อยผมคงโดนยัดคดีแน่นอนให้ทุกท่านมากันให้เยอะๆนะครับมาเจอกันที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับเราตั้งมั่นนะครับผมเห็นประชาชนส่งมาถามผมมาบอกผมว่าทำไมไม่ช่วยประชาชนในการเรียกร้องวัคซีนพอผมช่วยแล้วเนี่ยก็ช่วยออกกันมาด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยให้พวกเราเนี่ยโดดเดี่ยวและเดียวดายออกกันมาให้เยอะนะครับยิ่งเมื่อคืนนี้ผมรู้เลยนี่คือแผนการของเจ้าหน้าที่ที่จะมีการจับกุมผมเร็วๆนี้ก่อนที่จะมีการชุมนุมที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องขออภัยด้วยลูกผมนอนดังนั้นผมไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะนำสีไปสาดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจะมีกิจกรรมดังนั้นฝากพี่น้องพรุ่งนี้เวลาบ่ายสามโมงตรงขอให้พี่น้องเดินทางมากันให้คับข้างที่บริเวณ MRT กระทรวงสาธารณสุขดูสิครับว่านายหนูอนุทินจะให้เราเข้ากระทรวงได้หรือไม่วันนั้นที่เราไปครั้งแรกวันที่9นายอนุทินก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยปิดประตูไม่ให้ประชาชนเข้าไปยื่นหนังสือให้ประชาชนยืนอยู่ข้างนอกคุณมองประชาชนเป็นอะไรครับพวกเราไม่ได้ไปหาเรื่องท่านเราเพียงไปขอวัคซีนที่ดีให้กับประชาชนอย่าทำตัวเหี้ยๆกันแบบนี้นะไม่ดีครับสันดานถอยสะทุนเนี่ยแล้วอยู่ดีอย่ามาโยนความผิดเดี๋ยวเย็นนี้นักข่าวติดต่อมาแล้วนะครับช่อง7หลายช่องนะครับจะมีการสัมภาษณ์ผมในเรื่องของเหตุการณ์เมื่อคืนที่เกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้นอนอยู่กับบ้าน
ทําน้ําพริกเพียเสร็จนอนนะครับเนี่ยน้ําพริกผมก็ยังเหลืออยู่นะครับมาอุดหนุนได้นะครับเหลืออยู่เกือบ300กระปุกนะครับทําเมื่อคืนนี้เพิ่งจะเสร็จนะครับเนี่ยนี่คือประเทศไทยนะครับที่ใครก็แล้วแต่ที่ออกมาเรียกร้องสิ่งที่ถูกต้องให้กับประชาชนก็จะถูกกระทําแบบนี้นะสักพักหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโทรมาแจ้งกับผมน้องไบมีผู้ใหญ่บางคนมีคำสั่งให้จัดการเองวะด้วยคดีอะไรก็ได้นะครับก็คือจะจับตัวผมไม่ได้เพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูกล่าวหาว่าผมก่อความวุ่นวายในจังหวัดนนท์ก่อความวุ่นวายพ่อมึงสิครับกูต้องการเรียกร้องวัคซีนดีๆให้กับประชาชนลองเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงตายบ้างสิฮะมึงถึงจะรู้สึกเสียดายอยู่ไกลครับเป็นกำลังใจพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะเดินทางมาร่วมม็อบในวันที่18กรกฎาบางท่านจะเดินทางมาก่อนยินดีนะครับมาร่วมกันนะครับมาค้างมาปักหลักกันที่กระทรวงสาธารณสุขดูเถอะครับว่านายอนุทินจะทำสันดานสถุนแบบไหนอีกนะครับนี่คือการกระทำที่เลวระยำและชาติชั่วตามช้าจริงๆแล้วก็สามานด้วยสำหรับรัฐบาลชุดนี้ผมไม่มีจิตใจคิดที่จะไปสร้างสถานการณ์ก่อนกิจกรรมเมื่อคืนนี้อย่างแน่นอนผมขอขอบคุณหมอบุญนะครับทุกคนจะได้ข่าวหมอบุญที่เสนอว่าจะมีการจัดซื้อจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสท่านกำลังทำให้ประชาชนคนไทยมีความหวังอีกครั้งทั้งที่ประชาชนเนี่ยหมดความหวังแล้วรอแต่ความตายแล้ววันนี้ผมก็เป็นอีกเสียงหนึ่งพวกเราทุกคนคนรุ่นใหม่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่จะไปขอร้องวิงวอนนะให้รัฐบาลจัดซื้อจัดหาวัคซีนโมเดอร์นามานะครับไม่ใช่ทำตัวปู้ยี่ปู้ยำแบบนี้มาสร้างสถานการณ์แล้วมาใส่ร้ายพวกเราไม่ถูกต้องผมนอนอยู่บ้านนะครับเมื่อคืนนี้ไม่มีการไปสร้างสถานการณ์ที่ไหนทั้งสิ้นถ้ามีการซัดอะไรมาหาผมกูจะฟ้องพวกมึงให้ถึงที่สุดนะครับฝากพี่น้องนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะผลักดันคนเหี้ยๆแบบนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมนะครับประเทศชาติจะชิบหายประชาชนจะลำบากพวกมึงไม่เคยรู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยวันๆเอาแต่ผลประโยชน์นะครับกอบโกยกันกอบโกยได้กอบโกยดีแต่ประชาชนมึงไม่เคยเห็นหัวปล่อยให้ตายวันละคน2คนหรือประชาชนไม่มีชีวิตประชาชนไม่ใช่มนุษย์นะฮะอย่าแสดงอาการถอยสะทุนนะฮะฝากถึงรัฐบาลฝากถึงนายอนุทินชาญวีรกุลที่นี่จังหวัดนนท์นะเว้ยไม่ใช่บุรีรัมย์ไอ้เหี้ยให้มึงรู้ไว้ด้วยกูคนจังหวัดนนท์ไม่ใช่สถุนไม่ใช่นักเลงข้างถนนไม่ใช่กุ้ยข้างถนนอย่าทำเหี้ยแบบนี้ฟังเข้ามาดูเหตุมันจากไหนอยากรู้อธิบายอันนั้นคืออย่างนี้เมื่อคืนนี้นะครับผมก็เริ่มมีการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านทางออนไลน์ว่าจะมีการจัดชุมนุมที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขในวันศุกร์นี้นะครับเป็นการที่ครบรอบ7วันหลังจากวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเราไปยื่นหนังสือเรียกร้องขอวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนนะครับครบรอบปุ๊บเราจะจัดชุมนุมที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขก็คือวันศุกร์นี้ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตอนดึกมีมือดีไปสร้างสถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขมีการเอาสีเข้าไปสาดในกระทรวงแล้วผมถามจริงฮะหน้ากระทรวงด่านตำรวจเต็มไปหมดทำเหี้ยอะไรกันอยู่ฮะทำเหี้ยอะไรกันอยู่มึงไม่รู้เลยไงว่าใครเอาเข้าไปทำแบบนั้นครับจับไปได้แล้วมาบอกไม่ใช่มึงมาถามนู่นถามนี่ถามว่ากลายเป็นว่าทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าพวกผมไปสร้างสถานการณ์พวกผมเอาสีไปสาดรูปพระบรมฉายาลักษณ์เหี้ยจริงๆฮะอำนาจมืดอำนาจชั่วมันต้องการให้ประชาชนทักทายกันครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับร่วมกันอุดหนุนนะครับน้ำพริกบูดูผมด้วยนะครับยังไม่หมดใช่ฮะกล้องวงจรปิดมีไว้ทำไมต้องมาถามกูอยากจะรู้เหมือนกันนะครับ
ไปกันใหญ่แล้วครับประเทศนี้ประชาชนไม่สามารถที่จะอ้าปากพูดได้เลยฮะมันไปกันใหญ่แล้วแบบนี้ก็คงจะอยู่กันแบบไม่มีความสุขเลวจริงๆผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดวันพรุ่งนี้ผมนัดกันนะ 3 โมงเย็นเจอกันที่กระทรวงสาธารณสุขถ้าพี่น้องมาน้อยก็ท่านก็เตรียมไปเยี่ยมผมที่เรือนจำได้เลยฮะเพราะมีกระบวนการที่กำลังจะทำให้ผมได้ติดคุกมีกระบวนการของบุคคลต่างๆในจังหวัดนนทบุรีที่อ้างตัวเองว่าใหญ่โตเป็นอิทธิพลนะครับจะดำเนินการกับผมโดยการใช้พลังใต้ดินนะครับก็ฝากพี่น้องออกกันมาเยอะๆนะครับวันศุกร์นี้คนดีๆอยู่ลำบากนะครับพี่น้องครับเราต้องการแค่วัคซีนเพื่อป้องกันโรคนะไม่อยากเห็นคนตายไปมากกว่านี้มีคนโทรมาช่วยขอความช่วยเหลือจากผมให้ช่วยประสานหาโรงพยาบาลในการรักษาตัวนะครับจากอาการเป็นโควิดแต่สุดท้ายต้องมาตาย3 ศพแล้วฮะที่โทรมาหาผมไม่สามารถที่จะไปประสานงานหาโรงพยาบาลได้พี่น้องครับดูความเหี้ยดูความเลวดูความระยำของรัฐบาลชุดนี้เถอะครับแล้วแบบนี้พวกเราจะทำกันยังไงเย็นนี้ผมจะให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแล้วผมจะจัดเต็มนะครับพี่ขุนแผนสักครู่นึงนะขอระบายอารมณ์ก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมโทรไปวัคซีนมาจากภาษีประชาชนเลือกเอา PR ตัวเองนะครับฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องออกมาร่วมกันเยอะๆในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะวันศุกร์วันพรุ่งนี้เวลาบ่าย3 โมงเจอกันหน้ากระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีอะไรจะเกิดให้มันเกิดถ้าอนุทินไม่ออกมาพี่น้องเรามีการยกระดับการชุมนุมในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนคุณอนุทินชาญวีรกุลต้องออกมาให้คำตอบกับตัวเองในวันพรุ่งนี้ผมขอตั้งเงื่อนไขพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลจะต้องออกมาให้คำตอบกับประชาชนเองต่อไปนี้ไม่ต้องส่งออกมาครับรองปลัดกระทรวงไม่ต้องเอาตัวรัฐมนตรีเองเลยนะครับออกมาตอบว่ามึงจะเอายังไงและมึงช่วยแถลงเรื่องการสร้างสถานการณ์เมื่อคืนนี้ด้วยอย่ามาโยงความผิดให้กับพวกเราเราเป็นผู้หวังดีไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยตายหาไปวันๆโดยที่รัฐบาลไม่สนใจไม่เห็นหัวเหี้ยอะไรเลยผมไม่อยากพูดคำหยาบนะมันสร้างเรื่องแล้วโยงความผิดให้คนเห็นต่างใช่ครับเนี่ยการกระทำเหี้ยแบบนี้เราก็ได้เห็นได้บ่อยมากกับรัฐบาลชุดนี้ผมงงครับทำไมเขาชอบมาแจกเงินเราขณะคนเราชนะคนละครึ่งใช่อ่ะเอาพรุ่งนี้จริงแน่นอนพี่ขุนแผนวันพรุ่งนี้เอาอย่างนี้วันพรุ่งนี้บ่าย3 โมงเราเริ่มต้นเลยเรามีกิจกรรมปลาใสมีกิจกรรมเผาอะไรต่างๆพรุ่งนี้เจอกันถ้าอนุทินชาญวีรกุลไม่ออกมาตอบผมจะนอนค้างคืนที่นั่นตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยฮะไม่กลับบ้านจนกว่าอนุทินจะออกมาไอ้หนูสันดานตอแหลโกหกประชาชนใช่ฮะพรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็เกิดมันเกินไปแล้วฮะมันเกินไปแล้วผมนอนอยู่กับบ้านนะครับเมื่อคืนนี้ทำปลาบูดูเสร็จทำน้ำพริกบูดูเสร็จผมก็นอนกันหมดเพียนะครับอยู่ดีมีเจ้าหน้าที่มีคนหลายคนโทรมาหาผมว่าไบเมื่อคืนเป็นฝีมือเองใช่ไหมไปเอาสีไปสาดพระบรมฉาลาฝีมือพ่องสิเหี้ยกูยังไม่รู้เรื่องเหี้ยเลยมันติดอุปสรรคอะไรครับทำไมวัคซีนใช่ฮะมันติดอุปสรรคอะไรเราอยากจะรู้อนุทินต้องออกมาตอบวันพรุ่งนี้มึงไม่ต้องหนีไปประชุมที่ทำเนียบแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้สนใจที่ไอ้พวกไอ้ไบมาชุมนุมมึงต้องสนใจเพราะกูเป็นประชาชนผู้จ้างมึงไปทำงานวันพรุ่งนี้อนุทินต้องออกมาตอบว่ามึงจะซื้อวัคซีนโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์มาให้ประชาชนได้หรือไม่ถ้ามึงไม่ออกมาตอบพวกกูจะปากหลักด่ามึงทุกวันอยู่ตรงนั้นจนกว่ามึงจะออกมาพูดแล้วไม่ต้องส่ง
ฝากถึงผู้การจังหวัดนนทบุรีคุณเป็นตำรวจคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่าทำสันดานถอยแบบนั้นสั่งให้คนนู้นคนนี้มาจับผมไม่ชอบคนจังหวัดนนท์พูดคุยกันง่ายๆอย่าทำสันดานเหี้ยๆแบบนี้ผมไม่สนนะเกลียดขี้หน้าพวกมันทุกทีเลยใช่ฮะฝากคนละ1ไลฟ์1แชร์วันพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 3:00 นถ้าเย็นนี้มึงจะมาจับกูก่อนมาเลยเดี๋ยวมึงจะได้รู้พี่น้องครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมนัดชุมนุมที่เซ็นทรัลเวสเกตปรากฏว่าในระหว่างที่ผมจะเดินทางไปชุมนุมไปปราศัยจับตัวผมแล้วรู้ไหมฮะการจับตัวผมในครั้งนั้นทำให้เกิดพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรีลุกขึ้นต่อสู้เต็มเลยฮะที่หน้าเซ็นทรัลเวสเกตคนเป็นหมื่นฮะวันนั้นขอบคุณที่พวกมึงกระทำแบบนี้วันพรุ่งนี้จัดเต็มไปเลยครับไบพี่ไบคือคนเสียสละครับขอบคุณครับไอ้เหี้ยมั่วและอะไรเนี่ยบักบำกันแบบนี้ได้ไงฟ้องได้ก็ฟ้องครับไบครับผมคือเข้าใจไหมฮะพี่น้องครับเขากำลังจะทำความผิดแล้วโยนมาให้พวกเรานะครับสร้างสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อทำร้ายพวกเราเนี่ยมีรายชื่อผู้ใหญ่บ้านถือหุ้นหากินกับวัคซีนใช่ฮะทำไมมึงไม่ไปจัดการกับไอ้ผู้ใหญ่บ้านตัวดีของพวกมึงบ้างเอาภาษีประชาชนไปใช้ไอ้ชิบหายเอาภาษีประชาชนไม่ไปใช้ไม่พออย่างปู้ยี่ปู้ยำประเทศไทยอีกมึงยังไม่พอกันใช่ไหมความเลวและยำของพวกมึงพี่น้องครับแชร์กันไปเยอะๆฝากแชร์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยขอให้พี่น้องออกมาเยอะๆผมจะอารยะขัดขืนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถ้านายอนุทินไม่ออกมาตอบว่าจะจัดหาจัดซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ซิโนแวคได้เมื่อไหร่อย่างไรถ้าพรุ่งนี้อนุทินไม่ออกมาตอบผมจะนอนตรงนั้นใครจะนอนร่วมกับผมเชิญแล้วพรุ่งนี้ผมไม่รับฟังคำเจรจาใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วพอกันทีฮะกับสังคมตอแหลผมไม่เอาไม่ถอยฮะสู้ไปด้วยกันครับพี่น้องครับประชาชนบางคนโง่หลงเข้าข้างที่มันแจกเงินทองพี่น้องครับปล่อยเขาสักวันหนึ่งเวลาคือเครื่องพิสูจน์ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะบางครั้งมันอัดอั้นเหลือเกินจริงๆแล้วกิจกรรมวันพรุ่งนี้มันก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเองแต่การกระทำเหี้ยๆแบบนี้นั่นหมายความว่ากำลังจะโยนความผิดให้กลุ่มพวกผมที่จัดงานในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ท่านต้องมีคำตอบมาผู้การจังหวัดพลตำรวจตีอะไรสักอย่างผมไม่ได้อยากจำชื่อท่านหรอกแต่อยากให้พวกท่านรู้ว่าหัวโขนที่อยู่บนหัวของพวกท่านช่วยถอดลงมาบ้างอย่าไปหลงไหลมันเพราะมันเป็นสิ่งจอมปลอมเวลาพวกท่านตายหาไปก็ไปไม่ได้ชุดสีกากีที่พวกท่านใส่เงินที่ท่านเลี้ยงลูกเมียของท่านมาจากไหนท่านได้แต่ใดมาถ้าไม่ใช่ภาษีของประชาชนท่านสำเนียกท่านสำนึกกันซะบ้างอย่าเอาแต่ความบ้าคลั่งในอำนาจพรุ่งนี้เพจเฮียนุไม่กลัวเมียอะไรนะช่อง YouTube ก้าวหน้าผู้คนและการเดินทางจะเอานะขอบคุณครับเพจเฮียนุนะมาร่วมกันนะครับปักหลักค้างคืนเลยน้องใบแน่นอนครับถ้าอนุทินไม่ออกมาพรุ่งนี้ผมจะนอนใครมีเครื่องไฟเอามาเตรียมให้พร้อมฮะพี่น้องที่มีของจะขายเอามาเปิดตลาดหน้ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกันอารยะขัดขืนในเมื่อคืนนี้มันเคอร์ฟิวมึงมาโทษว่าพวกกูเป็นคนกระทําเดี๋ยวกูจะอยู่ทั้งคืนเพื่อเฝ้ามึงเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านตรงนั้นออกไปให้หมดเดี๋ยวกูจะไปเฝ้าแทนตำรวจเองได้ใจสุดๆไปเลยลูกครับผมเป็นคนแบบนี้เป็นคนตรงๆไม่มีอะไรมากผมลูกชาวบ้านธรรมดา
ผมไม่ชอบคนตอแหลแบบนายอนุทินชาญวีรกุลตอแหลไปวันๆเมื่อวานนั้นวันที่9ประชาชนไปเรียกร้องขอวัคซีนน้อยแน่มึงหนีไปประชุมทำเนียบหนีตุดแลบไปเลยไอ้นี่หางโผอย่าให้ผมพูดว่าหางโผคืออะไรตัวเหี้ยนั่นแหละฮะดูแลตัวเองด้วยครับระวังหมารอบกับไม่เป็นไรครับจังหวัดนนท์บ้านของผมฝากพี่น้องคนนนทบุรีออกมาร่วมกันถ้าใครคิดว่าถ้านอนอยู่เฉยๆที่บ้านมันก็ไม่ต่างอะไรจากการรอความตายออกไปเสี่ยงเผื่อจะได้วัคซีนดีๆมารักษาให้พี่น้องเราดีกว่านะครับมีค่ามากกว่าตอนนี้พวกมันรู้ชะตากรรมว่าไปไม่รอดสมัยนะแล้วพี่น้องครับผมไม่ได้เรียกร้องแค่เพียงวัคซีนอย่างเดียวผมต้องการให้คนไทยทุกคนที่เป็นโควิดเขาจะต้องมีโรงพยาบาลที่จะรักษาได้ดูเลยฮะคนเฒ่าคนแก่เป็นโควิดรถพยาบาลขับไปส่งโรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่าขับไปก็ได้แต่จอดรอหน้าโรงพยาบาลสุดท้ายคุณยายคนนั้นตายฮะลองเป็นแม่ประยุทธ์จันทร์โอชาลองเป็นแม่ของอนุทินชาญวีรกุลดูบ้างนี่ฮะมึงจะคิดยังไงกันเอาอะไรคิดอะไรนะเอาอะไรคิดครับฉีดวัคซีนคนละตัวกันมองคนเป็นหนูทดลองใช่นะครับประชาชนคนไทยไม่ใช่หนูทดลองที่มึงจะเอาวัคซีนซิโนแวคมาฉีดเห็นไหมฮะกำลังฉีดวัคซีนอยู่ดีก็ชักไปเลยเหมือนคนเป็นลมบ้าหมูโอ้ยประเทศไทยเป็นกำลังใจให้ค่ะจากเพชรบุรีครับสวัสดีครับฝากพี่น้องด้วยนะครับฝากสนับสนุนน้ำพริกบูดูใบราษฎรด้วยนะครับอย่าลืมในขณะที่ผมต่อสู้ผมก็ต้องมีกำลังค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องมีการค้าขายเพื่อแลกเอากับค่าเดินทางไปนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับทักแชทอินบ็อกซ์มาเลยใครจะสั่งซื้อบูดูผมนะครับก่อนถึงวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์ข่าวนะมีพี่นักข่าวติดต่อมาผม 2-3 สำนักนะครับอยากจะพูดคุยเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ไปกำลังใจไม่พอต้องออกมาร่วมกันนี่คือสิ่งที่ถูกต้องฮะเป็นกำลังใจอย่างเดียวไม่พอท่านต้องออกมาร่วมกับผมด้วยผมแค่2มือ2เท้ากับอีก1หัวใจไม่ต่างอะไรจากพวกท่านเพราะเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันเราทิ้งความเป็นมนุษย์ไม่ได้เราต้องช่วยกันนะส่งครับต่างจังหวัดนะฮะทางอินบ็อกซ์มาเลยนะครับปาบูดูผมส่งนะฮะต่างจังหวัดหรือมาเลเซียผมก็ส่งนะครับขอให้ส่งที่อยู่มานะครับเราส่งได้นะครับจริงเหรอที่มันห้ามเอกชนนำเข้าวัคซีนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้จะมีข้อมูลดีๆมาพูดคุยกันอาจจะมีแขกรับเชิญดีๆมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนรับรองเป็นนายแพทย์นะครับมาแน่วันพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องออกกันมาให้เยอะๆถ้าพรุ่งนี้ออกมาน้อยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันผมก็ไม่รู้จะทำเช่นไรเหมือนกันผมทำเต็มที่แล้วอยู่ที่ประชาชนเท่านั้นเองเอาปลาร้าวีโว่มาขายด้วยนะต้องประสานวีโว่ไปนะครับน้ำพริกบูดูของพี่ไบมีขายที่ม็อบไหมพรุ่งนี้มีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปตั้งขายด้วยนะครับใครมีอะไรขายเอาไปขายเปิดตลาดกันที่สาธารณสุขเลยนะครับใช่ไอ้หนูตอนนี้มันเน่าแล้วมันเน่าจนมันไม่เหลือกระดูกแล้วมึงไม่เห็นหัวประชาชนกันเลยอะนะครับฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์ฝากถึงผู้การจังหวัดนนท์ฝากถึงอนุทินชาญวีรกุลคุณอย่าทำสันดานแบบนั้นหน้าที่ของพวกคุณคือดูแลประชาชนนะครับดูแลประชาชนไม่ใช่มาหาเรื่องประชาชนพรุ่งนี้ดูสิครับคุณจะหาข้อหาอะไรมาจับผมถ้าคุณจับผมรับรองคนเต็มแน่นอนคนนนทบุรีเขารักกันฝากถึงอนุทินอีกครั้งนี่นนทบุรีโว้ยไม่ใช่บุรีรัมย์นี่นนทบุรีโว้ยไม่ใช่หนองงูเห่าอย่ามาแสดงตัวสถุนแบบนั้นบางบอนยังไม่มีขายจะช่วยซื้อครับผมมาได้เลยนะครับถ้าอยู่เมืองไทยไปแล้วค่ะครับขอบคุณมากครับส่งกำลังใจอุดหนุนซื้อปลาบูดูมาด้วยก็ได้นะครับพี่น้องบางส่วนที่ซื้อมานะครับแล้วก็ให้ผมบริจาคผมก็ทยอยแจกจ่ายไปเรื่อยๆนะครับให้คนที่เขาลำบากจริงๆนะครับ
จะไปน้องใบครับผมร่วมกันสั่งซื้อบูดูผมด้วยนะครับที่อินบ็อกซ์นะครับทักแชทเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีทีมงานส่งของไปให้นะครับก็ให้ท่านทำตามกฎกติกาที่มีอยู่พรุ่งนี้อยากให้พี่น้องออกมากันเยอะๆบ่าย 3:00 น.ที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีผมหวังว่าพรุ่งนี้ฝนคงไม่ตกนะขอสักวันนึงฮะให้ฟ้าดินเป็นใจเป็นพยานสักทีฮะผมจะอารยะขัดขืนนอนหน้ากระทรวงสาธารณสุขให้ดูครับพี่น้องออกมาแล้วต้องยืดเยื้อด้วยถ้ามาด่าแล้วกลับก็ไม่มีผลเพราะรัฐบาลชุดนี้ครับผมก็จะพยายามทำเต็มที่คือจริงๆแล้วพวกผมก็อยากจะให้มันจบเร็วๆแต่ผมอยากจะฝากบอกผู้ท่านเหมือนกันฝากบอกประชาชนเหมือนกันว่าเราก็ต้องร่วมมือกันต้องออกมาถ้าท่านออกกันมาแบบมืดฟ้ามัวดินเราจะทำก็ได้จะเอาวันไหนก็ได้จะให้มันจบพรุ่งนี้ก็ทำได้แต่อันนี้ออกมากันไม่เยอะเท่าไหร่ฮะกำลังเราไม่พอที่จะต้านรัฐบาลชุดนี้ได้ผมประกาศครับพี่น้องเราจะทำสงครามกับรัฐบาลเผด็จการเราจะสู้เพื่อรักษาไว้ประชาธิปไตยเราจะเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิที่เสรีภาพและเท่าเทียมกันพี่บายพรุ่งนี้คนเยอะบอกเลยพี่ให้มันรู้ว่าเป็นของจริงครับผมพรุ่งนี้ขอให้คนเยอะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูถ้าพี่น้องมาเยอะคนอย่างผมยิ่งกว่าม้าพยศเนี่ยพี่น้องใครก็ห้ามผมไม่อยู่แต่ทุกครั้งผมทำอะไรผมมีสตินะฮะไม่ใช่ผมสติแตกแต่ผมมีกิจกรรมที่จะต้องทำถ้าพี่น้องออกมาเยอะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ผมไม่บอกว่าผมจะทำอะไรสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้จากต่างแดนขอบคุณครับอย่าลืมอุดหนุนบูดูผมด้วยนะครับน้ำพี่บูดูกระปุกละ30บาทนะครับไม่แพงหรอกครับเอาใจแลกใจนะครับก็ไปแจกให้ประชาชนก็ได้บางโน้นอยู่ไกลขอบคุณครับไว้เป็นค่าเดินทางของผมขอบคุณพี่น้องฝ่ายสินสลิมไม่ต้องมาดักโจมตีกูอีกต่อไปแล้วผมมีของขายแลกกับเงินบริจาคที่พี่น้องจะบริจาคช่วยเหลือผมขอบคุณทุกท่านครับสู้ๆนะครับตอนนี้ประชาชนจะตายกันหมดแล้วใช่ครับต้องออกมาช่วยกันนะถ้ารู้ว่าจะตายตอนนี้ต้องออกมาช่วยกันวันพรุ่งนี้แสดงพลังดูสักวันหนึ่งฮะจังหวัดนนท์เอาช่วยๆน้องไบจากขอนแก่นครับผมสู้ผมสู้ถึงที่สุดอยู่แล้วลุยเหมือนพม่าอะไรจะเกิดก็เกิดพรุ่งนี้ผมประกาศอารยะขัดขืนที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 น.ผมจะอ่านประกาศอารยะขัดขืนการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลที่ทำแบบผูกสุกเอาเผากินที่ทำแบบปลูกผักชีลอยหน้ามึงไม่เคยเห็นหัวประชาชนไอ้พวกเหี้ยเอาให้รู้เรื่องไปเลยใช่ฮะคนไทยชอบทนได้แต่ทนเป็นไงฮะทุกวันนี้ลำบากกันทุ่นหน้าพวกสลิมอดตายขนาดไหนมันก็ไม่ลืมตาปล่อยมันให้มันนอนตายอยู่ที่บ้านนะฮะพวกสลิมขอให้พี่น้องผมไหว้นะฮะออกมาให้เยอะนะครับวันพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องอยู่ไกลไม่เป็นไรเอาในจังหวัดนนท์ก็ได้ปริมณฑลก็ได้กรุงเทพก็ได้มาช่วยกันที่กระทรวงสาธารณสุขวันพรุ่งนี้ขอแรงมวลชนกลุ่มไหนก็แล้วแต่ผมขอเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ทนราษฎรกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนั้นออกมาให้หมดมารวมกันแล้วผมจะพาบุกเข้าไปในกระทรวงดูสิฮะมึงจะเอามากี่กองร้อยผมบุกแน่แล้วผมจะเดินฝ่าเข้าไปแล้วจะนอนที่หน้ากระทรวงจนกว่าอนุทินชาญวีรกุลจะออกมาตอบด้วยตัวเองคุณจะเอารถโมบายตำรวจมายืนตอบอยู่ฝั่งคุณผมก็ไม่ว่าผมยังถือว่าให้ค่าพวกเราเป็นประชาชนให้ค่าพวกเราเป็นคนแต่ถ้าคุณไม่เหลียวแลคุณไม่ออกมาตอบคุณไม่ออกมาพูดอะไรเลยผมจะไม่ถือว่าคุณมองพวกเราเป็นคนถ้าคุณอยู่เฉยคุณก็นอนตายอยู่บ้านใช่ฮะผมพูดผมย้ำมาตลอดผมอยากให้พี่น้องออกมากันเยอะๆเอาละครับวันนี้เอาใจช่วยอยู่สมุทรปราการค่ะครับท่านใดที่จะสั่งปลาบูดูผม
น้ำพริกบูดูสดบูดูแห้งผมของใบราษฎรทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์เดี๋ยวจะมีทีมงานตอบรอท่านอยู่แล้วก็จะมีการจัดส่งกันนะครับสู้ๆอนาคตเป็นของพวกหนูครับผมขอบคุณครับออกมาสู้ร่วมกันใครที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดนนทบุรีออกมาวันพรุ่งนี้แสดงพลังให้เยอะที่สุดแล้วฝากแชร์ไลฟ์นี้ไปเยอะๆแชร์ไปเยอะๆแชร์ออกไปหลายๆกลุ่มแชร์ออกไปเป็นร้อยๆกลุ่มเป็นพันๆกลุ่มจากคน1คนบอกต่อ5คนกลายเป็น10คน10คนบอกต่อ10คนกลายเป็น100คน100คนเป็น 1,000 คนเอาให้อนุทินมันรู้สิครับว่ามึงกับกูใครจะอยู่ใครจะไปฝากถึงอนุทินถ้าคุณจะทำสันดานสถุนแบบนี้คุณคิดดูคุณมีตำแหน่งที่ใหญ่โตคุณมีทรัพย์สินเงินทองแต่ผมไม่มีอะไรสักบาทผมไม่ได้มีความรู้สูงส่งเหมือนพวกคุณผมไม่ได้มีบารมีอะไรเหมือนพวกคุณผมเป็นคนธรรมดาผมจะทำอะไรก็ได้ถ้าผมคิดจะทำห่อของเสียไปแจกมันเลยครับผมวันพรุ่งนี้พี่น้องครับใครมีอุปกรณ์อะไรเอามายกเว้นเราจะชุมนุมนะเราต้องพูดอย่างนี้ผมขอประกาศชุมนุมโดยสันติอหิงสาปราศจากอาวุธและให้ทุกท่านใส่แมสพกแอลกอฮอล์มาด้วยนะครับสันติอหิงสาปราศจากอาวุธส่วนใครจะนำอะไรมาก็ได้ยกเว้นที่เป็นอาวุธห้ามผมขออย่างเดียวเราจะสู้ด้วยมือเปล่าหรือบางท่านจะมีการถือป้ายชูป้ายอะไรเป็นสิทธิ์ของท่านทุกป้ายทุกคำจะไม่มีการห้ามไม่มีการห้ามให้ถือป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาเจรจาผมว่าห้ามพูดถึงนู่นนี่นั่นคุณห้ามผมไม่ได้คุณห้ามประชาชนไม่ได้อีกต่อไปในเมื่อประชาชนเรียกร้องขอวัคซีนมึงหาให้ประชาชนไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่อยากจะด่าก็เขากลัวตายกันเนอะอยู่นนแต่ไม่ออกค่ะไม่อยากรีบตายดีครับอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านผมไม่ได้ไปบังคับท่านนะครับเพียงแต่ผมบอกว่าท่านนอนอยู่เฉยๆก็เหมือนกับรอตายฮะแต่เราออกมาเพื่อเรียกร้องเพื่อหาวัคซีนเราก็ต้องรู้จักรักษาตัวเองสิครับไม่ใช่ผมบอกว่าให้ออกมาไม่ต้องใส่แมสไม่ใช่ฮะให้ปกป้องตัวเองด้วยนะครับถ้าท่านจะนอนตายอยู่ที่บ้านก็เชิญนะผู้ผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดเสียก่อนแล้วถึงจะหยุดถ้าผมรู้สึกว่ามันเกินความสามารถของพวกผมแล้วผมก็จะพอเท่านั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไม่มาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรฮะไม่มาไม่เป็นไรผมจะได้รู้ไว้นะครับออกมาร่วมกันพี่น้องออกมาให้เยอะส่วนใหญ่ไอ้คนที่จะมาเห็นค้านกับเราในไลฟ์สดในทุกที่ที่พวกเราไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นพวกอวตารทั้งนั้นแหละนะครับไปหาเจียวก๊กด้วยนะพริกกระปุกเท่าไหร่กระปุกละ30บาทครับผมทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานจัดการให้นะครับกระปุกละ30บาทค่าส่ง50บาทอ๋อผมไม่เก่งนะฮะผมไม่เก่งฮะผมไม่เก่งผมเป็นคนนะครับคุณอะไรเนี่ยหมอยหรือไม่เนี่ยอ๋อไม่ขอโทษที่อ่านผิดครับพี่น้องพรุ่งนี้อย่าไปสนใจฮะสลิมจะพูดยังไงจะว่าไงเรื่องของเขาผมอยู่อ่อนนุชแต่ออกไปครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ใครออกมาพิมพ์หน่อยครับพี่น้องให้พวกสลิมเขาได้รู้ที่เข้ามาดูในไลฟ์สดบอกว่าไม่มาก็เรื่องของพวกมึงจะนอนตายห่าอยู่ที่บ้านโคตรพ่อโคตรแม่มึงจะนอนตายอยู่ที่บ้านก็เรื่องของพวกมึงกูไม่ได้ไปบังคับมึงให้ออกมาพวกเหี้ยอย่าไปใส่ใจพวกสลิมครับผมพรุ่งนี้ใครมาพี่น้องตอบออกมาเลยฮะพิมพ์ในไลฟ์เลยครับว่าพรุ่งนี้มาร่วมผมจะได้รู้ว่าจำนวนคนที่จะมาประมาณเท่าไหร่นะครับฝากพี่อนุฝากพี่น้องประชาชนที่จะนำอาหารมาแจกหรือจะนำมาขายจะค้าขายอะไรมาเปิดตลาดกันที่หน้ากระทรวงวันพรุ่งนี้เจอกันไปครับทุกรอบเลยขอบคุณครับไปครับพี่เอ๊มหาอุดนะครับคุณสิริชัยนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับพี่นครนะครับใครไปวันพรุ่งนี้พิมพ์มาว่าไปครับหรือไปค่ะตอบมาเลยนะครับโอเคแต่ผมอยากให้มาวันพรุ่งนี้ก่อนมันสำคัญ
มันเป็นเรื่องวัคซีนของประชาชนมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของประชาชนมันเป็นเรื่องเตียงมันเป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่จะมีรักษาให้ประชาชนหรือไม่ขอบคุณครับพี่ MJ ไปแน่นอนคุณบุญชัยดีสั้นไปด้วยสมุทรปราการไปครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่จะร่วมกันวันพรุ่งนี้ผมขอเปิดไลฟ์นี้เป็นการปลุกระดมผมขอยุยงให้คนไทยออกมาเรียกร้องวัคซีนนะมีอะไรผมจะรับผิดชอบเองที่คุณซ้อนท้ายรถผมไงครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บอกต่อกันออกมาร่วมกันอย่าให้พวกผมโดดเดี่ยวฮะสลิมอยู่ข้างบ้านตายไป3ศพแล้วศพที่4กำลังผมต้องบอกอย่างนี้พวกเราที่รักประชาธิปไตยเรามองคนเท่ากันเรามองทุกคนเป็นมนุษย์เราจำเป็นต้องช่วยกันไงใครทำอะไรได้ก็ต้องช่วยทำไม่ใช่มือไม่พายเสือกเอาตีนไปลาน้ำอย่างนี้มันเหี้ยฮะพวกเหี้ยเขาทำกันนะไปครับขอบคุณครับสลิมมันป่วนมันป่วยครับเกินการรักษาครับผมขอบคุณครับพี่สมบัติแดงบุงหานะครับไปครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณไลฟ์สดครับครับผมไปครับคุณมังออนแซ่เหลียงขอบคุณครับคุณทองพูนเดชะคำภูไปครับครับผมวันพรุ่งนี้มาเจอกันบ่าย3โมงที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขถ้าอนุทินไม่ออกมาให้คำตอบว่ามึงจะจัดซื้อจัดหาวัคซีนตัวอื่นที่ไม่ใช่ซีโนแวคซีเพเจอกันผมจะประกาศอารยะขัดขืนในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะประกาศอารยะขัดขืนจะนอนหน้ากระทรวงสาธารณสุขจนกว่านายอนุทินจะออกมาพูดด้วยตนเองคุณไม่ต้องส่งคนอื่นออกมาอีกแล้วครับผมนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้บ่าย3โมงฝากกันไลค์แชร์ไปด้วยนะครับส่วนใครที่จะสนับสนุนซื้อสินค้าของผมนะครับก็คือน้ำพริกบูดูแห้งนะครับก็เข้าไปในอินบ็อกซ์เลยนะครับทักในนั้นได้เลยช่วยกันแชร์ครับผมขอบคุณครับวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย3โมงขอเชิญชวนพี่น้องรวมพลังที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขเน้นใส่เสื้อโทนสีดำครับพี่น้องใส่เสื้อสีดำผูกโบสีดำใครมีหมวกดำใส่หมวกดำมานะครับใครมีศพเชิงสัญลักษณ์เอามาวางใครมีขยะมาวางหน้ากระทรวงสาธารณสุขจะได้รู้กันไปว่าไผเป็นไผนะครับขอฝากพี่น้องทุกท่านนะออกมาเยอะๆในวันพรุ่งนี้บ่าย3โมงเย็นเราจะออกมาเรียกร้องขอร้องให้อนุทินจัดซื้อจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาหรือวัคซีนตัวอื่นที่ไม่ใช่ซีโนแวค CP ฝากพี่น้องช่วยกันคนละ1ไลฟ์1แชร์ใครไปบอกไปให้สลิมมันหูแตกหน่อยฮะพิมพ์ให้มันหน่อยให้มันตาแตกไปเลยใครมาวันพรุ่งนี้บอกไปนะครับพิมพ์มาอะไรก็ได้นะครับเพื่อแสดงให้สลิมมันรู้ผมเบื่อมากไอ้พวกนี้มันขี้ฟันคนอย่างผมเอาจริงนะผมไม่สนแล้วชีวิตผมแค่ชีวิตเดียวแรกกับชีวิตของคนไทยเยอะผมทำได้ฮะคุณอย่าท้อนะเราอยู่ข้างคุณไปขอบคุณครับฝากพี่น้องนะครับวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย3โมงเย็นมาร่วมกันทวงวัคซีนหน้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับรอจนกว่าอนุทินจะออกมาตอบด้วยตัวเองว่าจะจัดซื้อหรือไม่ถ้าไม่ออกมาตอบด้วยตัวเองพรุ่งนี้เตรียมตัวถ้าพี่น้องเยอะมวลชนมาเยอะเราจะฝ่าประตูใหญ่เข้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปหาอนุทินชาญวีรกูลให้ได้และจะนอนรอจนกว่าอนุทินจะออกมาน้ำพริกบูดูแห้งอร่อยมากครับผมอุ่นๆนะครับครับผมทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับใครจะซื้อน้ำพริกบูดูแห้งของผมฝากพี่น้องนะครับวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย3โมงเย็นเจอกันที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขเป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งของคนไทยแต่ที่เราจะเรียกร้องส่งเสียงไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้จัดซื้อวัคซีนที่ไม่ใช่ซีโนแวคมาให้ประชาชนล่าสุดเราคนไทยก็พอจะมีความหวังสักนิดที่หมอบุญออกมาบอกว่าจะมีการซื้อวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นามาให้ประชาชนจำนวน20ล้านโดสคนไทยเริ่มมีความหวังเริ่มมีแสงสว่างสักเล็กน้อยนะแต่วันพรุ่งนี้เราต้องเป็นอีกแรงหนึ่ง
ไปหาไอ้อนุทินไอ้ห้อยปากหมาที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขให้มันออกมาตอบนะครับให้มันออกมาตอบว่ามึงจะซื้อวัคซีนดีๆให้กับประชาชนได้หรือไม่ประเทศไทยนี่แม่งแปลกเหี้ยๆเลยฮะนายแพทย์ดีๆมีมึงไม่มาเอามาเป็นกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นรัฐมนตรีเสือกไปเอานายช่างผู้รับเหมาก่อสร้างมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไอ้เหี้ยไปกันใหญ่แล้วประเทศนี้ไม่ด่าไม่เรียกร้องมันก็ไม่ทำอะไรใช่ฮะคุณทั้งหลายที่ชอบต่อต้านพวกเราช่วยเข้าใจด้วยพวกเราทำพวกท่านนี่แหละทำเพื่อทุกคนนี่แหละอนุทินอย่าลืมที่นี่จังหวัดนนท์ไม่ใช่บุรีรัมย์อย่าถอยกำแพงเพชรสู้ๆขอบคุณครับพรุ่งนี้ใครมาได้ผมขอวิงวอนกราบนะงามงามมันเกินไปแล้วฮะไอ้เหี้ยนี่สักเดี๋ยวมันจะได้รู้ผมจะนำพี่น้องบุกกระทรวงสาธารณสุขถ้ามันไม่ออกมาผมจะลากคอมันให้ออกมาขอโทษประชาชนให้ได้ไอ้อนุทินชาญวีรกุลออกมาร่วมกันนะครับพี่น้องโอเคครับวันนี้เจ็บคอแล้วเก็บเสียงไว้วันพรุ่งนี้มีเรื่องที่จะต้องถลกหนังอนุทินอีกเยอะพรุ่งนี้เวลาบ่าย3โมงตรง3โมงเย็นเจอกันหน้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับเจอกันหน้ากระทรวงสาธารณสุขเวลาบ่าย3โมงนะครับไปเรียกร้องวัคซีนกันแล้วพี่น้องที่จะอุดหนุนปลาบูดูแห้งน้ำพริกบูดูแห้งของผมทักแชทมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยวันนี้ขอพักเสียงไว้ใส่เต็มๆวันพรุ่งนี้ฝากพี่น้องไปแชร์ไปไลฟ์กันด้วยแชร์ต่อๆกันไปขอบคุณครับสวัสดีครับ